เขาล้มวัวล้มควายกันก็คือเฮ้ยมาเลยวันนี้มีล้มวัวล้มควายรอบดึกคือมันมีความสนุกอยู่คือคนภาคเหนือมันจะมีนักเลงลาบมีการแข่งขันประกวดแข่งขันกันอย่างสนุกเลยครับร้านลาบแพร่10ร้านความรู้สึกหรือว่าเครื่องเทศหรือว่าสูตรต่างๆก็จะไม่เหมือนกันอีกโอ้ยถ้าคุยกับนักเลงลาบตัวจริงนี่ยาวผมเยอะเลยครับเทปนี้จะเป็นอะไรที่พิเศษหน่อยคือผมเป็นคนที่ย้ายจังหวัดบ่อยครับอย่างเดียวที่จะรีมายได้คืออาหารเมนูที่ทุกครั้งที่กลับบ้านแม่จะเตรียมให้เนี่ยให้กินตลอดเวลานะครับไม่ต้องเรียกร้องแต่แม่กับป้อจะเนี่ยให้กินตลอดก็คือลาบหมูคั่วครับตำรับจังหวัดแพร่ครับแคบๆมากินข้าวตาหนุ่ยนี่การเมนูโปรดของลูกตึงนั่นกับเขากำลังทอนๆอยู่ลูกมาเออถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ยWill the world via the voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีFlavor of Hometown วันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณบิวรังสรรค์ปัญญาใจศิลปินจากวง Lemon Soup Music Producer และเจ้าของกิจการร้านอาหารเหนือกำกินสุกพื้นเพครอบครัวนะคะมีภูมิลำเนามาจากจังหวัดแพร่ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ก็คือในเมนูลาบคั่วตำรับคุณแม่รสมือที่เป็นแรงบันดาลใจในการเปิดร้านอาหารพื้นบ้านที่ส่งต่อทางรสชาติและภูมิปัญญาของเมนูต่างๆผ่านวัตถุดิบดั้งเดิมรวมถึงมีเรื่องราวของวัฒนธรรมการกินลาบในภาคเหนือมาเล่าสู่เราฟังในวันนี้ค่ะก็ถ้าใครพอจะสังเกตได้นะคะวันนี้เนี่ยปอก็ไม่กล้าที่จะนิยามถึงภูมิลำเนาของแขกรับเชิญสักเท่าไหร่เพราะอะไรนั้นเรามาทำความรู้จักกับคุณบิวและเรื่องราวของการนิยามคำว่าภูมิลำเนาในแบบของเขากันค่ะมาจากจังหวัดแพร่ครับแต่ว่าพื้นเพไม่ค่อยได้อาศัยอยู่ที่จังหวัดแพร่เทปนี้จะเป็นอะไรที่พิเศษหน่อยคือผมเป็นคนที่ย้ายจังหวัดบ่อยครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่จังหวัดแพร่ครับใช้คำว่าเป็นคนแพร่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คืออยู่ที่จังหวัดแพร่ตั้งแต่เกิดนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่จะกลับบ้านใช้คำว่ากลับบ้านไปไหนก็คือกลับบ้านไปที่จังหวัดแพร่นะครับทุกครั้งเป็นอีกมุมมองของการนิยามภูมิลำเนานะคะการที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นคนที่ไหนหลายคนก็มีคำตอบง่ายๆค่ะคือที่ที่เกิดแล้วก็โตมาในขณะที่คุณบิวนะคะเกิดอยู่ที่จังหวัดหนึ่งแล้วก็ไปเติบโตในอีกหลายๆจังหวัดตามมาค่ะไม่เคยได้มีสักจังหวะที่ได้เติบโตที่แพร่เลยค่ะย้ายบ่อยเพราะว่าคุณพ่อครับเป็นข้าราชการทหารจะต้องย้ายทุก 3-4 ปีเป็นศาสดีครับที่ทำหน้าที่คัดชายไทยอายุถึงเกณฑ์นะครับเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์อะไรเงี้ยครับแล้วจะอยู่ได้ไม่นานหมายความว่าเขาก็จะมีวาระให้ย้ายทุก3ปี3ปีอะไรเงี้ยครับ3ปี4ปีน่าจะย้ายผมน่าจะย้ายมาประมาณเท่าที่จำความได้ผมเกิดเชียงรายครับย้ายไปจังหวัดน่านอยู่แป๊บหนึ่งไม่ทันได้รู้ตัวแล้วก็ย้ายไปที่พิษณุโลกนะครับ อยู่สักพักหนึ่งไปอุบลแล้วก็ไปมหาสารคามเนี่ยย้ายหลายอำเภอหน่อยประมาณ3อำเภอแล้วก็กลับไปน่านอีกครั้งหนึ่งตอนที่เริ่มรู้ความละนะครับแล้วก็กลับไปอุตรดิตถ์แล้วก็เนี่ยครับเข้ามาเรียนหนังสือใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพครับจะสังเกตว่าผมไม่เคยอยู่แพร่เลยครับอันนี้อยากรู้ส่วนตัวว่าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เขายังอยู่จังหวัดอื่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วในขณะที่เราอยู่กรุงเทพอะค่ะการกลับบ้านของเรามันคือกลับไปหาพ่อแม่ใช่ครับจังหวัดอะไรก็จังหวัดนั้นนะครับก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่ปลายแล้วเขายังอยู่อุตรดิตถ์อยู่ผมก็ต้องกลับอุตรดิตถ์อะไรเงี้ยแต่อุตรดิตถ์ก็คือจังหวัดที่เรียนม.ปลายออกมาก็จะมีเพื่อนมีอะไรหน่อยโอเค
แต่ถ้ากลับแพร่ตอนนี้ก็คืออยู่บ้านอย่างเดียวครับก็เท่ากับว่ามีพ่อแม่เป็นบ้านครับทุกครั้งที่กลับบ้านก็คือกลับไปเยี่ยมญาติเท่านั้นนะครับไม่มีเพื่อนอยู่ที่จังหวัดแพร่ครับผมใครถามผมว่าไปเที่ยวไหนของดีถ้าเป็นภายในตัวเมืองที่ค่อนข้างลึกอะไรเงี้ยผมก็จะไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่ติดตัวมาตลอดที่เข้าใจมาตลอดก็คือสิ่งที่มาพร้อมกับครอบครัวก็คืออย่างเดียวที่จะรีมายได้คืออาหารที่กินถ้าไม่ใช่อาหารภาคกลางพวกแบบผัดต้มจืดหรืออะไรใดๆแกงเขียวหวานอะไรเงี้ยครับอันที่เป็นอาหารพื้นบ้านก็คือเป็นอาหารตำรับจังหวัดแพร่ครับก็คือไม่ว่าจะย้ายไปจังหวัดไหนๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่เขาเป็นคนแพร่ทั้งคู่เลยใช่ไหมคะใช่ครับจากหมู่บ้านเดียวกันเลยครับก็เลยเหมือนมีอาหารเนี่ยเป็นเหมือนจะเรียกว่าคือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเพื่อรีมายอะไรหรอกนะแต่เหมือนมันคือชีวิตเขาเลยก็อยากกินนะครับกินเขาใช้ชีวิตมาเขาต้องกินอาหารเหล่านั้นอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้กินนานก็ต้องทำกินกันเองเพราะว่าคงไปหากินได้ยากสมัยก่อนนะครับร้านพวกอาหารเหนือหรือตามจังหวัดต่างๆที่ย้ายไปไม่ใช่ภาคเหนือเนาะไปอยู่อีสานจะเยอะครับก็ต้องทำทานเองอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยซื้อแกงถุงหรือว่าไปตลาดผมมันจะมีคำติดปากแม่ตลอดนะครับซึ่งผมก็จะไม่ค่อยโอเคโอ้ยอย่าไปกินร้านอื่นไม่อร่อยทำกินเองเลยแต่ว่าหลายบ้านน่าจะเป็นถูกไหมครับแม่หลายบ้านก็น่าจะเป็นอะไรประมาณนี้ใช่เหมือนเขาไว้ใจรสชาติตัวเองอะนะครับเป็นคนที่เป็นบ้านที่ไม่ค่อยได้กินข้าวนอกบ้านน้อยมากซึ่งอาหารที่คุณแม่ทำให้กินทุกๆวันเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเขาก็จะมีอาหารพื้นเมืองแบบนี้อยู่ตลอดเลยไหมคะมันจะค่อยๆเข้ามาในชีวิตครับคืออาหารเหนือที่แม่กินพ่อกินเนี่ยก็จะค่อนข้างเด็กทานยากอยู่แล้วถูกไหมครับค่ะมันจะเป็นพวกแกงพวกอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะค่ะตำนู่นนี่นั่นลาบอะไรเงี้ยก็เด็กๆก็จะงงๆว่าแบบทำอะไรกินวันนี้ไม่ค่อยอยากกินเลย มันไม่เหมือนแบบพวกไข่เจียวพวกอะไรที่เป็นอาหารรสกลางๆภาคกลางอะไรครับก็จะงงๆเอ๊รสมันแบบไม่ขุนเพราะว่าเราก็ไปใช้ชีวิตข้างนอกกินข้าวโรงเรียนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จนหลังๆก็พอโตขึ้นนะครับมันจะเริ่มแบบปรับรสได้อะไรเงี้ยก็จะชอบไปโดยปริยายอะไรที่กินยากๆอะไรเงี้ยครับลาบเนื้อขมใส่ดีอะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนตอนเด็กก็คือกินไม่ได้หรอกแต่ตอนโตมันจะเริ่มปรับรสเราก็จะชอบอะไรพวกนั้นพวกผักพื้นบ้านพวกอะไรเงี้ยอะไรพวกมะแขวนหรือว่าแบบพริกแห้งทอดที่อยู่กินกับจอผักกาดอะไรเงี้ยครับก็โตขึ้นก็จะปรับรสก็กลายเป็นชอบเฉยอะไรเงี้ยครับซึ่งวันนี้ก็เลือกเมนูที่มาพูดคุยกับเราก็คือลาบคั่วครับทำไมถึงต้องเป็นเมนูนี้คะเกินก่อนเลยคือก่อนมาทำร้านของตัวเองทุกวันนี้เป็นร้านลาบเหนือเนี่ยนะครับก็คือทั้งหมดก็คือเป็นสูตรของคุณแม่ทำอยู่แล้วในระหว่างที่ย้ายจังหวัดไปอยู่จังหวัดที่ไม่ใช่ภาคเหนือเมื่อก่อนก็ไปช่วยงานอยู่เรื่อยๆอยู่บ้างแต่ว่าวัยรุ่นก็ไม่ได้ลงไม้ลงมือขนาดนั้นถูกไหมครับก็ว่างๆก็เข้าไปช่วยหรือช่วงไหนขาดมือหรือเราจำเป็นมันก็สนุกดีอ่ะก็ไปช่วยแต่ถ้าช่วงไหนเกเรแล้วเธออยากไปเล่นกับเพื่อนก็ออกไปก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ แต่ก็ซึมซับมาเรื่อยๆว่าทำยังไงก็รู้ทุกขั้นตอนอะไรเงี้ยก็เป็นที่มาว่าหลังจากเข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพละคุณแม่ก็ยังทำต่ออีกแป๊บหนึ่งสักพักก็ปิดละแต่ทุกครั้งที่กลับบ้านเนี่ยมาอยู่กรุงเทพเราจะหาร้านอาหารเหนือที่เป็นร้านลาบจริงๆอะฮะที่ขายลาบอะมันมีน้อยมากกลับบ้านทุกครั้งก็คือเมนูแรกที่จะต้องให้แม่ทำให้กินก็คือลาบคั่วลาบเหนือเนี่ยแหละครับไม่ต้องขอไม่ต้องรีเควสก็คือเขาจะทำเลยทุกครั้งที่กลับบ้านเขาจะเตรียมเลยทำน้ำพริกลาบอะไรมาเป็นมื้อเมนมื้อแรกที่เราได้ทานที่บ้านครับเรื่องเล่าของคุณบิวนะคะทำให้ปอนึกถึงวลีที่คนมักจะพูดกันว่าถ้าไม่กินสิ่งนี้เหมือนมาไม่ถึง
ลาบคั่วฝีมือคุณแม่เนี่ยก็คงไม่เกินจริงจากประโยคนี้สักเท่าไหร่นะคะการกลับบ้านแล้วมีเมนูโปรดจากแม่มาวางตรงหน้าโดยที่เราไม่ได้พูดกล่าวอะไรต่อกันสักคำก็คงเป็นการสื่อสารในอีกรูปแบบนึงที่มีเพียงคุณบิวแล้วก็คุณแม่นะคะที่เข้าใจความหมายของสิ่งนี้ดีที่สุดคุณบิวเล่าให้เราฟังต่อค่ะว่าเมนูลาบคั่วหรือว่าลาบเหนือนี้ถือว่ามีความเฉพาะตัวสูงมากค่ะยากที่จะเรียกว่าเป็นสูตรของจังหวัดไหนเพราะว่าในแต่ละบ้านนะคะก็มักจะมีรสชาติของตัวเองอยู่ยิ่งเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเมนูนี้ถือว่าเฉพาะกลุ่มมากขึ้นไปอีกเมื่อเทียบกับอาหารพื้นบ้านภาคเหนือเมนูอื่นๆอย่างไส้อั่วแกงฮังเลหรือน้ำพริกหนุ่มที่เป็นที่คุ้นเคยของคนไทยหลายๆพื้นที่มาก่อนแล้วลาบก็จะมาเพิ่งจะมารู้จักกันไม่นานนี้เองใช่ไหมครับเรื่องลาบคั่วเนี่ยเพิ่งจะรู้จักกันน่าจะผมว่าประมาณแบบแพร่หลายจริงๆในกรุงเทพน่าจะมันไม่ถึง10ปีมั้งครับใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่แนบๆแอบๆอยู่ตามเมนูอาหารเหนือลาบเหนือนะครับมีความแตกต่างจากลาบอีสานก็คือจะมีน้ำพริกลาบของตัวเองนะครับก็คือแต่ละบ้านแต่ละจังหวัดแต่ละหมู่บ้านแต่ละครัวเรือนก็จะมีรสที่ชอบกินแตกต่างกันไปลาบลำปางลาบเชียงใหม่ลาบน่านลาบแพร่ก็ไม่เหมือนกันอีกค่ะไม่เหมือนกันครับร้านลาบแพร่10ร้านความรู้สึกหรือว่าเครื่องเทศหรือว่าสูตรต่างๆก็จะไม่เหมือนกันอีกมันคล้ายๆมันมีความสนุกเหมือนเราไปกินญี่ปุ่นมองเห็นภาพง่ายๆคือญี่ปุ่นราเมงของแต่ละภูมิภาค อะไรเงี้ยครับก็จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนประมาณหนึ่งเลยเครื่องในใส่อะไรไม่ใส่อะไรเครื่องในลวกเครื่องในทอดอะไรเงี้ยครับก็คือมันจะเป็นเสน่ห์หรือว่าของร้านลาบเหนือแต่ละร้านครับอันนี้ร้านนี้จะเครื่องเคียงจะเป็นของย่างบางร้านนี่เป็นของทอดอะไรเงี้ยครับก็จะมีหลากหลายต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการเคลมว่าเฮ้ยสมมติผมทำร้านลาบเหนือจะบอกว่าร้านลาบเหนือผมเนี่ยเป็นร้านลาบเหนือที่รสชาติดั้งเดิมแท้จริงสุดก็คือเป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นรสชาติเหนือจริงๆแต่ว่าเหนือแบบไหนเช่นผมเป็นร้านลาบแพร่ร้านลาบแพร่ก็ไม่ใช่ว่าคนแพร่จะกินลาบรสเดียวกับผมจะเป็นร้านลาบแพร่ที่เป็นน้ำพริกลาบสูตรบ้านผมอะไรเงี้ยครับของแพร่ก็จะใกล้ๆของหน้านะครับเพราะว่าจะเน้นมาแขวนเหมือนกันถ้าของเชียงใหม่หน่อยก็จะใส่ดีปรีครับก็จะมีเพิ่มดีปรีมีเพิ่มเครื่องเทศมากขึ้นไปอีกพวกเครื่องเทศที่เป็นแบบคล้ายๆที่อยู่ในผงพะโล้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการแอดเครื่องเทศไปแล้วก็รสชาติจะไม่ได้จัดจานมากแต่ก็มีร้านที่จัดจานอยู่ร้านคุณลุงต่างๆตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็ใช้ได้มีความเด็ดอยู่เหมือนกันนั่นล่ะค่ะอย่างที่คุณบิวว่าเลยนะคะว่าลาบเหนือกับลาบอีสานเนี่ยแม้จะเป็นการนำเนื้อสัตว์มาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงเหมือนกันแต่ส่วนผสมที่ให้รสชาติหลักๆนะคะต่างกันสิ้นเชิงเลยค่ะลาบในภาคอีสานนะคะจะเป็นอาหารที่ทำกินกันง่ายๆเน้นความรวดเร็วเครื่องปรุงก็มีกันตามครัวเรือนทุกบ้านความเผ็ดก็มาจากพริกป่นเลือกใส่ได้ตามใจชอบได้เลยค่ะส่วนลาบเหนือนะคะนอกจากจะคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงแล้วสำคัญคือเครื่องเทศทั้งมะแขวนแล้วก็พริกลาบซึ่งเจ้าพริกลาบนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญของเมนูนี้หน้าตาของมันนะคะก็จะคล้ายๆกับพริกเผากึ่งพริกป่นสีออกเข้มๆค่ะมีส่วนผสมมาจากทั้งพริกและเครื่องเทศทั้งหมดประมาณ14ชนิดแล้วแต่สูตรนะคะรวมกันกับมะแขวนแล้วก็จะให้ความหอมแล้วก็เผ็ดชาที่ปลายลิ้นหรือเป็นอาการที่คนพื้นถิ่นนะคะเรียกกันว่าเผ็ดเด้าลิ้นนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าลาบเหนือเนี่ยเขาไม่ได้มากันเล่นๆนะคะจริงจังครับจริงจังลาบเหนือเนี่ยกว่าจะได้กินกันสักวันหนึ่งนี่คือเป็นโอกาสค่อนข้างพิเศษอยู่ประมาณหนึ่งจะไม่ได้ทำลาบกินกันทุกวันนะครับก็จะเป็นพวกน้ำพริกพวกแกง
คนเหนือจะกินแกงเยอะครับกินแกงกินตำลาบนี่ก็คือไม่ใช่ว่าวันนี้ไปบ้านคนเหนือทุกบ้านแล้วทุกคนก็จะลาบกินกันอะไรครับก็จะค่อนข้างจะเป็นพิเศษนิดหนึ่งครับแต่ว่าถ้าจะถามผมก็ยังไม่ได้ถึงขั้นเอ็กซ์เพิร์ทเลยมั้ยก็เท่าที่ทราบเนี่ยแหละครับไม่ได้เป็นนักเลงลาบหรือว่าอะไรอย่างคือมันมีความสนุกอยู่คือคนภาคเหนือเขาจะมีนักเลงลาบมีการแข่งขันประกวดแข่งขันกันอย่างสนุกเลยครับแต่ว่าจริงเหรอใช่แต่ว่าอย่างร้านผมอย่างแม่อย่างพ่อทำเนี่ยก็เหมือนทำกินเองในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับรสชาติก็จะแบบเขาเรียกอะไรโฮมคุกอะไรมากกว่าก็โอเคประมาณนึงครับสนใจเรื่องราวนักเลงลาบอะค่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอยากรู้ว่ามีแข่งตามอำเภอตามหมู่บ้านกันบ่อยๆครับก็คือเอ้ยลาบบ้านนี้เด็ดน้ำพริกลาบเอามาประกวดกันเหมือนถ้าอีสานก็อยู่ประกวดส้มตำอะไรเงี้ยเคยเห็นกันเยอะใช่ไหมครับทางเหนือก็จะมีประกวดลาบกันลาบไข่เหนียวกับการไข่ลาบเร็วมีหลายอย่างครับสนุกดีถ้าลองดูมันจะมีสารคดีเรื่องลาบเหนืออยู่เร็วๆเนี่ยครับที่มีการเล่าให้ฟังอะไรครับพี่วิวเคยไปอยู่ในบรรยากาศการแข่งขันลาบไหมอ๋อยังไม่ถึงขนาดนั้นครับผมไม่อยู่ในบรรยากาศการกินลาบของงานพวกงานบุญงานบวชหมู่บ้านมากกว่าก็คือเขาไปล้มวัวล้มควายแล้วก็ทำกินกันอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นใกล้ตัวเพราะว่าลูกพี่ลูกน้องคนที่เป็นลูกของคุณลุงครับก็คือทำอาชีพสรรหาเนื้อวัวเนื้อควายเอามาขายอะไรเงี้ยครับก็จะมีล้มวัวล้มควายกันตลอดก็จะมีอีกอันนึงที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กก็คือซาดึกซ่าก็คือจะคล้ายๆก้อยของภาคอีสานนะครับก็คือไม่ลาบแต่ว่าหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็มีใส่ตะไคร้มีสมุนไพรอะไรเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยนะครับแต่เบสก็คือน้ำพริกลาบเดียวกันนี่แหละเขาอยากได้เนื้อที่สดมากที่สุดก็คือดึกก็คือช่วงที่เขาล้มวัวล้มควายกันก็คือเฮ้ยมาเลยวันนี้มีล้มวัวล้มควายรอบดึกก็คือทุกคนก็จะมากินเนื้อแบบวัฒนธรรมก็คือเฮ้ยมันสดมากมันทางอีสานก็น่าจะมีนะครับอันนี้มีค่ะมีใช่ๆๆคล้ายกันก็หยิบเครื่องดื่มกันมารอบดึกอะไรเงี้ยครับอะไรประมาณนั้นครับซึ่งเมนูลาบของทางเหนือนะคะแต่เดิมแล้วไม่ใช่เมนูที่ทำกินกันง่ายๆได้บ่อยๆค่ะเนื่องจากเป็นเมนูที่ต้องใช้เนื้อของสัตว์ใหญ่หากเป็นในอดีตนะคะก็คือใช้เนื้อควายค่ะสัตว์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับชาวล้านนามาอย่างยาวนานการล้มควาย1ตัวในแต่ละครั้งนะคะก็จะเป็นที่รู้กันของคนในหมู่บ้านหมดเลยค่ะมีการประยุกต์มาเป็นเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูมาตามยุคสมัยนะคะซึ่งการนำเนื้อสัตว์มาลาบในแต่ละครั้งต้องใช้มีดสับจนเนื้อละเอียดมากที่สุดเหนียวเข้ากันมากที่สุดแล้วก็ตอนคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงนะคะก็ต้องทั่วถึงเท่ากันหมดทุกคำค่ะซึ่งก็นับว่าลาบนะคะมีบทบาทสำคัญต่อความกลมเกลียวสามัคคีของพี่น้องชาวเหนือไม่น้อยเลยค่ะเนื่องจากเมนูนี้นะคะนิยมกินแกล้มกันกับสุราในวันที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับมิตรสหายหรือว่าครอบครัวจนเกิดเป็นความรู้สึกที่ส่งต่อกันมาค่ะว่าลาบเนี่ยเป็นเมนูที่ไม่อร่อยเลยถ้ากินเพียงคนเดียวจริงๆอ่ะไม่ได้แพลนมาไว้เลยว่าการคุยเรื่องลาบคั่วมันจะมีศิลปะของการกินหรือว่าวัฒนธรรมบางอย่างอย่างเช่นการแข่งทำลาบอย่างเงี้ยอันเนี้ยน่าสนใจโอ้ยถ้าคุยกับนักเลงลาบตัวจริงนี่ยาวผมเยอะเลยครับอันนี้ผมก็ทราบมาเท่าที่ทราบประมาณเนี่ยแล้วคือพี่บิวทำไมถึงมารันวงการลาบอะคะตอนนี้ก็เนื่องจากบริหารความเสี่ยงครับกระจายความเสี่ยงจากอาชีพของเราเองครับให้มันเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือมิวสิกโปรดักชันมันช่วงก่อนหน้านี้โควิดมันก็เราก็ไม่รู้ว่าโลกมันจะไปในทิศทางไหนนะครับตัวมิวสิกตัวเพลงเนี่ยมันจะเป็นปัจจัย4มันบางทีมันอาจจะถูกลดความสำคัญไปในช่วงเวลาช่วงนี้ถูกไหมครับอาจจะก็เลยมันมีงานประเภทไหนที่มันเราสามารถเราชอบมันเหมือนกันแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆอีกในอนาคตมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องโควิดหรอกผมว่าอีกหน่อยมันคงมีนู่นนี่นั่นอ่ะอาหารก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่
ที่น่าสนใจในการบริหารจัดการสร้างมันให้เป็นธุรกิจใหม่นะครับแต่ว่าคนก็บอกว่ามันก็ยากก็ต้องลองทำดูผมส่วนใหญ่ผมทำงานอะไรเนี่ยมักจะเป็น niche market อยู่แหละไม่แบบทำดนตรีทำอะไรเงี้ยครับก็ทำในเชิงว่าเป็นเพลงเฉพาะทางหรือว่างานเฉพาะทางเหมือนกันครับอาหารเหนือก็สำหรับในกรุงเทพก็เฉพาะทางอยู่ประมาณหนึ่งแต่ดีใจนะครับก็มีร้านเพื่อนๆหมายถึงว่าเพื่อนๆร้านอาหารเหนือเกิดขึ้นมาเยอะแล้วก็เท่าที่ไปสังเกตการหลังจากเราเริ่มรันวงการร้านอาหารก็เริ่มกระเตื้องขึ้นหมายถึงว่าคนรู้จักอาหารเหนือมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีการส่งต่อภูมิปัญญาหรือว่าเล่าเรื่องอาหารเหนือแล้วก็มีคนเริ่มสนใจเริ่มเข้าถึงมากขึ้นค่ะอย่างอาหารอีสานนี่คือรถเข็นมีทุกซอยในกรุงเทพแต่ถามว่าถ้าทำอาหารอีสานก็แมสมาร์เก็ตถูกไหมครับแต่ว่ามันก็มีเราจะอยู่พุ่งขึ้นมาเป็นแนวหน้าได้อย่างไรมันก็ยากง่ายต่างกันไปครับ อย่างของเรานิชแต่ว่าเรานิชด้วยโน้ตฮาวที่เรามีเราก็สบายใจที่ว่าโอเคอย่างน้อยเราเข้าใจมันเราอยู่กับมันมาเกือบตลอดชีวิตอะไรเงี้ยแม่เราก็มีให้ปรึกษาเพราะฉะนั้นทางนี้ก่อนก็ได้จริงๆทำร้านอาหารที่คนกินนิยมกินมากกว่านี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่านี้อะไรครับแต่ว่าก็ลองเลือกในทางนี้ดูก่อนทำในสิ่งที่เราอินกับมันก่อนอย่างอาหารเหนือก็คือเราอินเราเข้าใจมันเราอยู่กับมันมาก็คิดว่าน่าจะทำอะไรได้ดีถ้าเกิดเราเข้าใจมันจริงๆแล้วก็ชอบมันจริงๆอะไรเงี้ยครับกำกินสุกร้านอาหารพื้นบ้านภาคเหนือที่วัตถุดิบสำคัญหลายอย่างส่งตรงมาจากเมืองแพร่และปรุงสุกสดใหม่ทุกจานอาหารสไตล์โฮมคุกนะคะที่ลูกค้าทุกคนได้ทานเนี่ยรสชาติอาหารมีแรงบันดาลใจมาจากรสมือของคุณแม่ค่ะแล้วคุณแม่รู้ไหมคะว่าเราทำร้านอาหารที่อินสปายมาจากรถมือเขาอะเฮ้ยเขาชวนทำเปิดตอนเขาหยุดไปครับ เขาก็บอกว่าทำไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่ คือเขายังสนุกกับการเขารู้ว่าเขาชอบทำร้านอาหารนะครับแต่ว่าเขาจะเหนื่อยนิดนึงเขาบอกว่าทำร้านอาหารเป็นของเราเองนี่แหละมันระยะยาวมันถ้าเกิดเราสู้ไปได้เราลุยไปได้เนี่ยมันสนุกแล้วมันก็มีความสุขอะไรเงี้ยครับเพราะคงผ่านสิ่งเหล่านั้นมาและเราก็คงอยากจะส่งต่อมันว่าถ้าเกิดทำได้แบบที่แม่เคยทำตอนนั้นอาจจะดีกับเราเลยเขาชวนกันเขาชวนนานนะครับผมเพิ่งได้โอกาสมาทำถามว่าทำไมทำช่วงมีโควิดจริงๆมีแผนตั้งแต่ก่อนโควิดแหละแต่ว่าก็ถ้าไม่ทำตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำตอนไหนอะไรเงี้ยก็ลองดูก็ยังพอประคองตัวเองไปได้ยังเปิดยังไม่ถึงปีครับก็พยายามทำให้ค่อยๆทำไปด้วยสเต็ปที่ตอนนี้มีพนักงานอยู่3คนมีผมแฟนผมแล้วก็เพื่อนผมอีกคนครับดูแลกันให้ได้ก่อนผมก็ทำงานในครัวไปเลยอะไรเงี้ยครับก็กำลังแพลนๆอยู่ว่าอาจจะต้องหาผู้ช่วยมาเพิ่มนิดนึงในอนาคตนะครับแต่ก็สนุกดีครับผมเป็นคนชอบคนทำผมเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วก็สนุกดีแอบหนีหน้าใหม่มาทำหน้าครัวก็ไม่ค่อยต่างหมายความว่าความรู้สึกก็สนุกเท่ากันครับไม่ได้ฝืนไม่ได้บอกว่าเอ๊ะหลายๆคนอาจจะถูกทำให้ฝืนว่าแบบเฮ้ยมันมีช่วงหนึ่งที่โควิดมาแล้วก็นักดนตรีแบบเฮ้ยอยู่ก็ไปทำอย่างอื่นก่อนสิไปทำอาชีพอื่นไงอาชีพอื่นไม่ได้ทำเยอะแยะคือผมเข้าใจมากๆเลยว่าคนที่อยู่กับดนตรีมาทั้งชีวิตแล้วอยู่ๆคุณจะไปไล่ให้เขาไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะมันไม่ใช่ว่าใครที่จะปรับเปลี่ยนไปทำอะไรก็ได้อะไม่ได้มีใครโชคดีอย่างผมที่มีของที่ชอบอยู่2อย่างพร้อมกันแล้วก็สลับสวิชได้เลยอะไรเงี้ยครับบางคนเขาก็จะรักในสิ่งที่เขาทำเราจะต้องเห็นใจตรงนั้นหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
นี่เพิ่งรู้นะคะว่าเป็นคนคั่วลาบเองด้วยทำเองหมดครับเขาก็ช่วยกันอยู่หลังร้านครับก็จะเป็นการพัฒนาสูตรระหว่างผมกับแม่อะไรเงี้ยครับก็คือันไหนที่เราเคยกินกันแล้วแม่ว่าอันนี้มันไม่อร่อยลดอันนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็พัฒนาสูตรกันก็คือเอาแต่ใจกันในบ้านเนี่ยแหละครับก็คือเหมือนนำเสนออาหารที่บ้านผมนี่แหละครับบ้านหมายถึงบ้านจริงๆนะเหมือนได้เข้ามานั่งกินข้าวรสชาติที่บ้านผมกินอะไรเงี้ยครับแสดงว่าคุณต้นตำรับเนี่ยยังไม่เคยมาพรูฟรสชาติยังไม่เคยใช่ไหมคะกับบ้านผมก็ไม่กล้าทำไปกินนะแต่ว่าผมก็พรูฟตัวเองแล้วว่าใกล้เคียงใกล้เคียงเนี่ยพอมีแม่ที่ทำอาหารเก่งอยากรู้ว่าเวลาอยู่กับที่บ้านนะคะเราไม่ทำเลยครับเราจะไม่ทำเลยแล้วเราจะเป็นดูเป็นแบบอันเดอร์ด็อกมากคือแบบจอกมากอะจอกมากในบ้านคือแบบพี่ผมก็จะทำกับข้าวเก่งเหมือนกันเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารเรืออยู่แล้วเขาก็จะชอบทำกับข้าวเวลาเราทำอะไรมันเหมือนเราทำไม่ค่อยถูกครับในสายตาคนทำอาหารมาก่อนอะไรเงี้ยผมว่าบางอย่างผมก็ทำอร่อยกว่าด้วยแหละตอนนี้หลังจากปรับสูตรไปแล้วโอเคก็มีความคาดหวังบางอย่างว่าเราจะได้กลับบ้านเหมือนกันครับที่แพร่อะไรเงี้ยยังไงดีผมคิดว่าอนาคตเทคโนโลยีมันจะทำให้เรากลับบ้านง่ายขึ้นเช่นสมมติจะต้องทำเพลงหรือต้องแต่งเพลงกันนะครับการที่เบสอยู่ที่จังหวัดแพร่ผมว่าก็ทำได้เพราะทุกวันนี้เราก็ส่งงานออนไลน์กันอยู่แล้วหรือว่าบรีฟงานมันก็ออนไลน์กันอยู่แล้วอะไรครับถือว่าอีกหน่อยรถไฟความเร็วสูงหรือเครื่องบินที่มันบินง่ายกว่านี้ผมว่าเราใช้เทคโนโลยีหรือว่าอะไรเงี้ยในการดึงตัวเองกลับไปสู่จังหวัดที่กลับมาอนาคตมันน่าจะง่ายขึ้นแล้วผมคิดว่ามันเป็นข้อดีแล้วก็อยากจะกลับไปที่บ้านเหมือนกันครับไม่อยากกระจุกตัวเหมือนกันคือต้องขออภัยทุกท่านชาวกรุงเทพแท้ไม่แท้ด้วยว่าเอาจริงเราก็ไม่ได้ค่อยอยากจะมากระจุกตัวกันอยู่ตรงนี้หรอกนะครับแต่ว่าในเมื่องานที่เราต้องทำคือจะมุ่งกลับไปแพร่เนี่ยงานเพลงโฆษณาเราทำกับใครเราจะต้องสิ่งที่เราชอบมันไม่มีให้ทำแค่นั้นเองครับแต่ถ้าอีกหน่อยมันกระจายไปสู่ทุกยังไม่ต้องถึงจังหวัดหรอกครับเป็นหัวเมืองก่อนภาคเหนือก่อนเซตหนึ่งภาคอีสานสักสองที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คงจะดีขึ้นในอนาคตครับมีแพลนอยากจะกลับไปอยู่บ้านเหมือนกันครับขอตอนนี้ขอผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนให้ธุรกิจต่างๆเริ่มอยู่ตัวดีหลังจากตอนนี้เริ่มเปิดประเทศเริ่มเปิดเมืองอะไรกันแล้วก็หวังว่ามันจะดีขึ้นในทุกๆภาคส่วนเหมือนกันครับทุกคนJaiwa of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com application ThaiPBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ThaiPBS Podcast